สวัสดีค่ะมาพบกับสาวซีสเกตไอกินหมอพาถ้วยคือเก่าจะพี่น้องจ้ามามื้อนี้ได้หยังมาติมามาเกาหลีจ้ะพี่น้องจ้ามามาเกาหลีกับปูอัดจ้ะแล้วก็ซาลามิจ้ะซาลามิจ้ะมามาเกาหลีต้มไส้ชีสนะจ๊ะเนาะต้มไส้ชีสจ้ะมาพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆจ้ะพี่น้องจ้าก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้าฝากกด Subscribe ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งดิ่งๆๆๆเผื่อสิบ่ได้พลาดคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้ามามื้อนี้บ่เว้าหลายอย่างห่างมากินกันเลยจ้ะพี่น้องจ้านี่ก็ได้ไอ้ก็มีผักอันนี้จ้ะผักอันหัวไชเท้าเนาะค่ะไอ้ต้นอ่อนหัวไชเท้าจ้ะพี่น้องจ้าที่อันเขาจะเอาไปกินกับอันอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแม่จ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็อันนี้ก็คือจิมจิจ้ะพี่น้องจิมจิจ้ะพี่น้องจ้ะมากินกันเลยจ้ะพี่น้องมาบ่เว้าหลายอย่างห่างกําลังห่อนๆกําลังอย่างมันเย็นก่อนจ้ะพี่น้องอันต้มไส้ชีสมันก็สิเหนียวๆแน่จักหน่อยพี่น้องจ้ะสิเหนียวๆแน่จักหน่อยพอสิยืดๆเนาะจ้ะพี่น้องเป็นไงจ้ะเหนียวตุยๆพี่น้องแคปหน้าจอไว้ก่อนพี่น้องจ้ามากินกันเลยจ้าพี่น้องแซ่บๆมานวลน้ำกันจ้ามาบ่อไรยาหางคำแหลกมุมเหนียวตุยๆจ้ะอันที่มันเหนียวเพราะว่าชีสเด้อพี่น้องจ้าใส่ชีสไปประมาณครึ่งกองมากินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามุมแซ่บพี่น้องจิ้มจีจ้ะโคตรปูแซ่บๆจ้ะพี่น้องจ้ะมาม่าเกาหลีซองสีเขียวไหมจ้ะซองสีเขียวปูอัดจ้ะต้นอ่อนหัวไชเท้าจ้ะรสชาติคือหัวไชเท้าเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยตุยๆพี่น้องพอชี้จ้ะแซ่บจ้ะพี่น้องจิมจีค่ะจิมจีไทยใหญ่จ้ะพี่น้องคนเอามาขายเนาะจ้ะคนไทยใหญ่เป็นเห็ดจ้ะพี่น้องใส่ชีสหลายเลยเหนียวตึงๆอยู่จะออกมันๆจ้ะพี่น้องซาลามิอ่ะน้องจ๊ะเหนียวตึงๆอ่ะ
แต่ก็แซ่บพี่น้องแซ่บจ้ะหอมไม่ผิดหวังจ้ะอร่อยแซ่บเบื่อจิ้มจิจ้ะเมื่อกี้กันมีนองแซ่บมันชีจ้ะพี่น้องมุมจ้ะโมมพี่น้องจ๊ะแซ่บโพดต้องรีบกินพี่น้องชีดเย็นแล้วมุมจิ้มจีจ้ะปวดซาลาเมะมุมแซ่บพี่น้องแซ่บมะมุมจ้ะพี่น้อง
เมื่อแล้วพี่น้องจ้ะมอมจ้ะครับพี่ถ่ายพี่น้องมอมหมดพักจ้ะพักหมดจ้ะพี่น้องเฉลี่ยไปแล้วจ้ะพี่น้องหมดแล้วเอาโทรเข้าไปพี่น้องจ้ะมีคนโทรเข้ามาหลายรอบแล้วเหมือนนี้รับไปแล้วจ้ะพี่น้องฝากไว้เนี่ยด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe คลิกเก้าเลยจ้ะพี่น้องจ๋าฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันต่อๆไปเด้อพี่น้องจ๋าคลิปนี้สิลาไปแล้วจ้ะขอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ารับไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ